การตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้ปลูกไว้การฝ่าฝืนกฎของป่าอาจทำให้คุณถึงแก่ชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์ก้องภควัตคีตาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในอินไทยสตอรี่ฝันสั่งตายในป่าแทบทุกภาคของประเทศไทยจะเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นธรรมชาติได้ถูกกำหนดมาให้มนุษย์เป็นผู้ตามเช่นเดียวกับเวทมนต์คาถาที่ได้ถูกกำหนดมาโดยผู้รู้และได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้พรานป่ารวมทั้งชาวบ้านที่มีวิชาอาคมเวลาเดินทางเข้าป่าหาของป่าหรือเข้าไปตัดไม้เขาจะมีพิธีกรรมในการบวงสรวงเพื่อที่จะเปิดทางในการเดินทางเข้าไปหรืออาจเรียกว่าการเปิดป่าซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่บ้านของดาบตำรวจจ้อยดาบครับวันนี้มาแค่20แผ่นเองครับเฮ้ยข้าสั่งพวกเองไป100แผ่นทำไมได้มาเท่านี้วะเอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จงานค่อยมาเอาอีกเจ้าเมฆกับเจ้าชัยมีอาชีพตัดไม้เถื่อนขายมานานแล้วซึ่งมีดาบจ้อยเป็นคนรับงานมึงว่าเหมือนกูไหมไอ้เมฆดาบนี่เค็มจริงๆเค็มกับเราเสียเหลือเกินนั่นน่ะสิทำงานด้วยกันมาตั้งนานยังไม่รู้ใจเราอีกทั้งสองคนกำลังนั่งกินข้าวและปรึกษาเรื่องงานรวมทั้งเรื่องของดาบจ้อยอย่าคิดมากเลยชัยพรุ่งนี้ต้องเข้าป่าตัดไม้กันอีกรุ่งเช้าณชายป่าห่างจากหมู่บ้านมาพอสมควรนายชัยและนายเมฆได้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาทุกครั้งเวลาเขาเข้าป่าเพื่อที่จะไปตัดไม้และในครั้งนี้เป็นป่าที่อยู่ในวรรณอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับเขาช่องด่างเต็มไปด้วยป่าอุดมสมบูรณ์สวยงามยิ่งนักทั้งนายเมฆและนายชัยได้เตรียมเรื่อยประจำตัวเพื่อที่จะเข้าไปตัดไม้เขาทั้งสองรีบเดินเข้าไปในป่าทันทีต้นแล้วต้นเล่าที่ได้ถูกตัดโดยชายทั้งสองมีต้นไม้หลายๆชนิดที่อยู่ในวรรณอุทยานนี้น่าเสียดายที่จะต้องถูกตัดโดยคนทั้งสองวันนี้พอแค่นี้ก่อนกูชักเหนื่อยแล้วว่ะไอ้เมฆเออดีเหมือนกันกูชักเปรี้ยวปากแล้วโชคดีวันนี้ตั้งแต่เช้าเครื่องของกูไม่เสียเลยว่ะเฮ้ยรีบออกจากป่ากันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำเสียก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ดึกสงัดของค่ำคืนนั้นที่บ้านนายชัยเขาได้ฝันไปว่าในเวลานั้นช่วงที่เขาเข้าไปตัดต้นไม้เหมือนตามปกติและวันนี้ก็เช่นเดียวกันต้นไม้ที่กำลังตัดอยู่นั้นกลับมีชีวิตกิ่งของมันเคลื่อนไหวได้มันเลื้อยเหมือนงูและขนาดนั้นมันได้เลื้อยเข้ามาผ่านที่คอของเขาโอ้ยโอ้ยอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วเอ็งรู้ไหมว่าวันนี้เอ็งได้ไปตัดเอามือข้าทำให้ข้าต้องเจ็บปวดทรมานเหลือเกินในความฝันนายชัยได้ร้องตะโกนลั่นป่าจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวเฮ้ยเฮ้ยเรายังไม่ตายเลยนี่นี่เราฝันไปเหรอต้นไม้มันพูดได้และกิ่งของมันมีชีวิตมันเลื้อยเหมือนงูเข้ามารัดคอข้าโอ้โอ้นี่ความฝันพันก็หันไปดูที่หน้าต่างอ้าวสว่างแล้วเดี๋ยวรีบอาบน้ำแต่งตัวไปก่อนดีกว่าไอ้ชัยไอ้ชัยโว้ยมึงตื่นหรือยังวะเออกูอยู่ในห้องน้ำมึงจะรีบไปตายที่ไหนปากมึงนี่ไม่เป็นมงคลเลยแล้วนะมึงสักพักหนึ่งนายชัยก็ออกมาจากห้องน้ำรีบแต่งตัวและเดินมาที่หน้าบ้านเพื่อหานายเมฆวันนี้มึงดูแปลกไปนะไอ้เมฆ
หน้าตามึงนี่เศร้าหมองมึงจะรีบไปไหนวะเออนะวันนี้ต้องตัดอีก3ต้นเสร็จแล้วกูจะได้ไปเบิกตังค์กับดาบจ้อยไงช่วงนี้มีกูกับลูกอยากกินหอยทอดวะทั้งสองคนรีบแบกเรื่อยวิ่งเข้าไปในป่าอย่างเร่งรีบโดยลืมจุดธูปบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดเส้นทางไอ้เมฆมึงดูเครื่องให้กูหน่อยเครื่องถ้าจะเปียกน้ำสตาร์ทไม่ติดวะไม่เป็นไรเลข3ต้นก็ครบตามจำนวนดาบจ้อยเขาสั่งมานั่นแหละเอาอย่างนี้เดี๋ยวมึงใช้เลื่อยของกูไปตัดแค่เครื่องเดียวก็พอแล้วอย่างนั้นเหรอวะมึงมาตัดก็แล้วกันเดี๋ยวกูจะเดินทางไปฝั่งนู้นก่อนและแล้วนายเมฆก็ได้เดินมาที่ต้นไม้ที่นายชัยตัดค้างไว้โดยใช้เลื่อยตัดไปจนใกล้จะเสร็จอยู่ดีๆก็มีลมกันโชกมาอย่างแรงตรงที่นายเมฆตัดต้นไม้อยู่เอ๊ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันวะเนี่ยต้นไม้ที่โดนใบเลื่อยตัดใกล้จะเสร็จก็เอ็นไปเอ็นมาเขาเริ่มวางเลื่อยลงและรีบเดินไปตามนายชัยที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามแต่ทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต้นไม้ที่นายเมฆตัดนั้นเอ็นไปเอ็นมาได้ล้มทับนายเมฆเสียงกระดูกสันหลังดังลั่นนายเมฆเสียชีวิตทันทีนายชัยเมื่อเห็นดังนั้นก็ขนลุกขึ้นเพราะเมื่อคืนตัวเองได้ฝันเห็นต้นไม้ที่เขาตัดอยู่กิ่งของต้นไม้นั้นเรื่อยเหมือนงูเข้ามาพันที่คอของเขาเขาคงจะมาเตือนนายชัยแต่นายเมฆได้มาตายแทนโธ่ไอ้เมฆมึงไม่น่าเลยศพของนายเมฆได้ถูกทิ้งไว้ในป่าเพราะสิ่งที่พวกเขาได้ทำอยู่นั้นมันผิดกฎหมายนายชัยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเพื่อนได้ยังไงก็ต้องรีบกลับบ้านไปรอฟังข่าวอยู่เพราะเดี๋ยวต้องมีชาวบ้านไปพบศพแน่พร้อมกับเลื่อยที่ตัดต้นไม้ส่วนเลื่อยของนายชัยเขารีบเก็บแล้วนำไปด้วย1วันต่อมามีชาวบ้านไปพบศพแล้วก็ได้รีบแจ้งตำรวจให้มาชันสูตรพลิกศพต่างวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มชาวบ้านที่มีมามุงดูกันอยู่ในนั้นก็มีดาบจ้อยอยู่ในนั้นด้วยไอ้เมฆมึงไม่น่าเลยเดี๋ยวกูจะเป็นเจ้าภาพงานศพให้มึงและจะเลี้ยงดูครอบครัวมึงจนกว่าลูกของมึงจะเรียนหนังสือจบและทำงานส่วนนายชัยเพื่อนนายเมฆก็ได้มาฟังสวดศพเพื่อนของตัวเองเขาเสียใจมากศพของนายเมฆสวด3วันแล้วก็เผาเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาดาบจ้อยก็หยุดรับงานตัดต้นไม้เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการผิดกฎหมายและตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่วนนายชัยก็ได้เปลี่ยนอาชีพไปเป็นคนขับรถประจำทางวิ่งระหว่างอำเภอและตัวเมืองสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อหรือเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษแทนที่นายชัยจะได้รับอันตรายจากการตัดต้นไม้กลับกลายเป็นนายเมฆฉะนั้นการกระทำการใดๆอย่าได้ประมาทและพลาดพลั้งเพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในอินไทยสตอรี่ฝันสั่งตายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา